โตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับรายการสดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับแล้วก็นอกจากที่เราจะดูทางสดผ่านทางช่อง True Vision 691แล้วครับผมก็จะมีอีก3ช่องทางนะครับให้ผู้ชมได้ติดตามกับเรานะครับก็คือทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็พิมพ์ไป Speed Channelแล้ว Speed Rider โทษทีครับ Speed Rider ครับก็เข้า Speed Channel ก็ได้แล้วก็ไปเลือกดูเป็น Speed Rider ก็มีให้เลือกนะครับทั้ง1ช่องทางคือทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็สามารถดูสดได้ครับผมอีก1ช่องทางที่ดูแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ชัดด้วยนะครับก็คือทางช่อง YouTube นั่นเองก็เสิร์ชหาคำว่า Speed Channel Official ครับก็จะมีตัวสุดท้ายว่า Live Streaming ตัวนั้นก็สามารถดูสดได้แล้วก็สามารถที่ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับวันนี้พี่อ้นมาอยู่กับเราครับพี่อ้นห้วยขวางนะสวัสดีก่อนสวัสดีครับพี่อ้นเจอกันทุกวันพุธนะครับคุณบอมครับครับต่อไปนะพี่อ้นก็จะมาอยู่กับเราทุกวันพุธแล้วก็สามารถ SMS หรือว่าโทรเข้ามานะครับทักทายกับพวกเราแล้วก็ทักทายพี่อ้นได้นะครับทุกพุธนะฮะแต่ว่าพวกเราก็อยู่กันประจำอยู่แล้วจันทร์ถึงศุกร์นะครับครับผมก่อนอื่นเลยก็พี่บอมครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง TLP เร็วแรงสั่งได้ครับนี่ครับก็วันนี้ก๊อฟไปไหนมานะวันนี้ก็ใบอดีไลฟ์สดอยู่เป็นไลฟ์ผมไลฟ์มาในรายการนะครับในช่องทางแฟนเพจทาง Speed Rider เป็นงานอะไรวันนี้ที่ไปเป็นงาน Thailand Bike of the Year คือทุก1ปีเนี่ยนะครับรถที่มีการผลิตในบ้านเราตั้งแต่ CC ที่ต่ำสุด125cc 100cc ถึงตัว 1,400cc นะครับที่ผลิตในบ้านเรานะครับก็จะให้สื่อมวลชนที่เป็นนักทดสอบของนิตยสารทั้งหมดได้ร่วมกันทดสอบรถเพื่อเอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาเป็นคะแนนมันจะเป็นคะแนนเบสออฟเดอะเป็นเบสที่ดีสุดในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของราคาแล้วก็จะมีการแยกส่วนระหว่างนักทดสอบที่ขับขี่เพื่อเน้นสมรรถนะของตัวรถนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็จะเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับฝ่ายเทคนิคก็จะดูในเรื่องของตัวรถต่างๆการออกแบบการดีไซน์มีออปชันมีฟังก์ชันอะไรที่มันล้ำสมัยเทคโนโลยีต่างๆครับรวมถึงความคุ้มค่าของราคากับตัวรถด้วยแล้วก็อีก 30% นะครับในส่วนของสื่อมวลชนเนี่ย 70 นะครับอีก 30% ก็จะเป็นในเรื่องของอาชีวะเทคนิคต่างๆให้ทางอาจารย์โรงเรียนอาชีวะแล้วก็นักศึกษาได้เข้ามาดูตัวรถเครื่องยนต์ศึกษาว่าเครื่องยนต์นี่มันดีเทคโนโลยีมันดีขนาดไหน อีก 30% ก็มารวมกันเป็นคะแนนแล้วก็จะมีรางวัลให้ทั้งหมดปีนี้มี18รางวัลก็วันนี้เป็นวันแรกของการทดสอบขับขี่ผมก็ไปร่วมมาเมื่อเช้าวิธีแสดงว่ามีหลายวันในงานนี้2วันครับ2วันวันนี้จะเน้นในเรื่องของบิ๊กไบค์ตั้งแต่รถ200ซีซีขึ้นไปถึง 1,200 ซีซีครับเพราะตัว 1,400 ซีซีไม่ได้ผลิตในบ้านเรานะครับก็มีหลายๆค่ายเข้ามาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นHonda Yamaha Suzuki Kawasaki Benelli BMW SYM นะครับ GPX เยอะแยะมากมาย Vespa แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ขับขี่เรื่องของ Big Bike ก็จะมีเยอะแยะแต่พรุ่งนี้นะครับจะเป็นรถของรุ่นเล็กละที่ต่ำกว่า 200cc ลงมาก็จะทดสอบขับขี่พรุ่งนี้รถทั้งหมดรวมแล้วก็เกือบ60คันวันนี้ก็ขี่ตั้งแต่เช้าถึง 4:00 นผมก็เนี่ยจริงๆแล้วมีเฉพาะสื่อมวลชนหรือเปล่าหรือว่าสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนอย่างเดียวใช่มั้ยครับอ๋อก็เลยเนี่ยบึ่งตะห้อกลับมาพอดีเข้ารายการนั่นครับอันนี้เห็นฮิ้วเดมอนเจ็ทเอ๊ะนะเดมอนเจ็ทเดมอนเจ็ทครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเขามานั่งคุยกับเราครับพร้อมกับมีอะไรนะมีโปรเจกต์ไอรอนแมนมาด้วยไอรอนแมนคืออะไรไอรอนแมนคืออะไรพรุ่งนี้รู้กันแต่บอกใบ้ว่าเป็นการแข่งขัน1วันเต็มๆจากภูเก็ตถึงเชียงใหม่เชียงใหม่นะคืออะไรคืออะไรเขาแข่งกันยังไงแข่งยังไงแล้วถูกกฎหมายไหมแข่งบนถนนเนี่ยแข่งยังไงแข่งยังไงเขาบอกว่ามีตำรวจนำขบวนมีตำรวจด้วยเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันรวมไปถึงกับคนที่ถือแบรนด์เดมอนนี่ด้วยเดมอนเป็นแบรนด์ไทยคนไทยทำเองแล้วส่งขายในเมืองนอกวันนี้ก็อยู่เมื่อวานนี้เห็นก่อนนะครับตัวนี้เป็นก็ติดสติ๊กเกอร์ความสวยงามมาแล้วนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเห็นกันสวยงามนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทดสอบให้ดูด้วยว่ามันทนขนาดไหนบอกว่าจะเอารถโฟวิวมาเหยียบให้ดูเลยขนาดนั้นเลยเหรอผมบอกเลยเข้าไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นด้านหน้าด้านหน้าถ้ายืดหน้าเข้ามาเหยียบแล้วใช่เอารถไปเหยียบยืดหน้าตู่ไว้เขาเหยียบไม่ใช่ไม่ใช่หน้ากระเป๋าหน้ากระเป๋าไงโอเคอันนี้แต่สวยนะแต่สวยเมื่อกี้อาจารย์ลองดูแล้วเอ้ยโอเคนะมันกำลังดีอันนี้แบบคาดเอวนะเวลามีใบนึงเราไปไหนมันจะได้มีที่เก็บของไงใช่ครับพี่อ้นแต่ถ้าเราช่วงบิ๊กไบค์เนี่ยถ้าเราขับบิ๊กไบค์หรืออะไรเราใช้ผมว่าดีนะครับเกียร์จานลองแล้วเข้าท่าดีป่ะจริงรถเล็กก็ใช้ได้มันเป็นสัมภาระติดตัวเราไงใช่คือบางคนถ้าเกิดสะพายเป้แล้วมันอาจจะผมคนเนี่ยผมไม่ชอบเป้เพราะว่ามันลังตรงเนี้ยมันลังแล้วมันลำคาญแต่แข็งแรงคิดดูแล้วแต่นี่ถ้าอยู่กับเอลแข็งแรงมากเจ๋งเลยก็มีให้เลือกสามขนาดมีกี่สีคุณครับมีกี่สีตัวนี้จะมีสีเขียวเนออนนะครับสีแดงสีดำสีขาวสี่สีแต่เป็นสีด้านนะไม่ได้สีเงาไม่ได้มีความมันเงาแต่เป็นสีด้านแต่อาจารย์ชอบเนี้ยเขียวใบนี้เลยใบเนี้ยจริงตัวนี้เป็นโปรโมชั่นเห็นชัดเลยอ้าวพี่อ้นชอบเดี๋ยวต้องจัดแล้วเนี่ยจัดให้แล้วบอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่คู่กับ Yamaha Aerox นะใช่ก็คือซื้อ Aerox ซื้อ Aerox เขามีโปรโมชั่นแรกซื้อแรกราคาพิเศษอยู่อ๋อ 4,000 ท่านแรกแล้วนี่ขนาดจะไม่มานะก็ถ้าดูอยู่ตอนนี้ก็เตรียมมานะว่าพิธีกรอีกคนนับเองดูไว้นะครับคุณเกศผมจะรีวิวให้คุณเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเด็กแรกเรามีเรื่องราวของนี่แหละวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกรถที่อะไรเป็นไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ว่าถ้าเรามีงบอยู่ประมาณแสนหรือว่า200,000อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอย่าเลือกรถมาใช้สักคันเป็นปฐมบทหรือว่าปฐมบายเนี่ยเราจะมาเลือกรถอะไรกันดีนะซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็แบบมีอยู่มากมายตั้งแต่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเขาจบลงไปก็ยอดขายถล่มทลายในส่วนของรถจักรยานยนต์นะซึ่งปีนี้ต้องบอกว่ารถจักรยานยนต์ขายได้เยอะมากคึกคักคึกคักมากต่างกับรถยนต์นะที่เห็นบอกว่ารถยนต์นี่ยอดตกลงมาใช่ไหมยอดรถจองมอเตอร์ไซค์7,942คันใช่หรือว่า48คันยอดถล่มทลายเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากเป็นเงินประมาณ 4.5 หมื่นล้านผมคิดว่าคุ้มมากแล้วที่เจ๋งที่สุดที่ชอบใจที่สุดคือค่ายที่ขึ้นอันดับหนึ่งอ่ะไม่ใช่ค่ายยักษ์ใหญ่ใช่ครับเป็นยอดขายถล่มทลาย GPX Racing GPX มาเดี๋ยวต้องจริงๆแล้วต้องไปเชิญ GPX มาหน่อยมาคุยกันหน่อยว่าทำไมรถมันถึงได้ขายดีขนาดนี้ขายดีในรุ่นไหนค่ายญี่ปุ่นดีค่ายยุโรปเด่นเลยอยากรู้ว่ารถรุ่นไหนไงจริงๆตลาดบ้านเรามีเยอะนะไอ้ GPX ใช่ผมยังได้ซ่อมนะผมบอกเมื่อ2วันก็ยังมีเคส GPX เข้ามามีสำหรับวัยรุ่นบ้านเราที่เคสเบาๆวัยรุ่นคาเฟ่อะไรเงี้ยเขายังขับอยู่เขามีหลายแนวอยู่นะมีหลายแนวตัวรถ GPX หลายจริงๆเขาพูดถึงเขาก็ผลิตออกมาตอบโจทย์ทุกความต้องการทุกสไตล์ก็ไม่แปลกที่ทำให้เขาขายดิบขายดีนะครับขายดีอยู่รอคุณโตนั่งรอเลยจริงๆเนี่ยก็จะแนะนำตั้งแต่250 cc ขึ้นไปดีกว่าเริ่มกันที่คลาส250ที่เป็นคลาสที่แบบปฐมบทหรือปฐมบัตรใบอย่างที่บอกไว้นะคนที่เล่นเนี่ยอาจจะมาจาก150หรือว่ารถออโต้อะไรเงี้ยอยากจะขยับขึ้นมานะฮะซึ่งตัวนี้เคสแรกเขาบอกว่า2โมเดลก่อนก็คือมี KTM Duke 250กับ RC 250ครับซึ่ง Duke 250เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าจะเป็นแนวสไตล์โมตาร์ดนะฮะส่วน RC เนี่ยจะเปลี่ยนรูปโฉมนะฮะเอามาใส่แฟลิ่งนะครับแล้วก็นี่ RC กับ Duke นะ RC กับ Duke ใช่นี่นะก็คือตัว Duke 250เนี่ยราคาอยู่ที่ 179,900 บาทส่วน RC 250อยู่ที่ 189,900 บาท2โมเดลนี้เป็นรถ NT Class ในแนว Naked และ Sport จากค่าย KTM นะครับค่ายจากอะไรนะออสเตรียนะแต่ทีนี้นอกจากเป็นแบรนด์ยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของการออกแบบนะเพราะในการขับขี่ในการขี่ก็ไม่ซับซ้อนมากเพราะเป็นรถสูบเดียวเน้นทอร์กจัดจ้านในช่วงต้นนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีความจุ 248.8 cc 4จังหวะเรื่องราคาอาจจะแพงนิดนึงถ้าเผื่อว่าไปเทียบกับญี่ปุ่นแน่นอนแต่ข้อดีเนี่ยเขาบอกว่าแบรนด์ยุโรปเนี่ยเป็นรถที่แบบว่ารถทอร์กจัดๆครับแต่ว่าถามว่าขี่ง่ายไหมมันอาจจะไม่ง่ายนะน่าจะหน้าลอยแล้วไม่ง่ายใช่คือพวกนี้มายุโรปกับมาญี่ปุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะไม่ว่าเรื่องของพวกน็อตที่ใส่อะไรเงี้ยก็คนใช้มาดคนละมันมีเกียร์หุ่นเกียร์มินใช่ป่ะเกียร์หยาบนั่นแหละใช่ครับใช่ครับเบอร์ประแจก็จะแตกต่างออกไปด้วยคอมประแจใช่ใช่แต่เรื่องความนิ่งโอเคนะเท่าที่เคยสัมผัสนะต้องบอกว่าเป็นรถที่แบบแข็ง
เขาเรียกว่าขี่ท่อนไม้อะแต่ไม่น่าเชื่อว่าช่วงล่างเอาอยู่ใช่ช่วงล่างของ2ตัวนี้ก็กดให้ไม่ลงล้อหน้ามันใหญ่นะคุณบอมดูล้อหน้าเขาก็จับมือจับกับไวท์พาวเวอร์พาวเวอร์ใช่ครับก็คายสีขาวนะครับสำหรับระบบการสะเทือนนะฮะที่สามารถปรับแต่งได้นะจริงๆอ่ะดุ๊กเนี่ยเขาเคยมีการแข่งขันที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตโดยใช้ชื่อว่าเลสออฟดุ๊กรถแข่งแต่ต้องใช้เหมือนกับวันเล็กๆเลยแต่ว่าปรับแต่งมานะเป็นรุ่นเกรด A กับเขาเรียกอะไรรุ่นมือใหม่นะครับซึ่งมานะพรสิริเชิดก็ไปลงกับเขาด้วยนะนักแข่งรถยนต์ไม่ธรรมดาอ่ะต่อไปนะที่จะแนะนำในส่วนของน้องใหม่นะครับก็คือ BMW G310R ตัวนี้ราคา 199,000 บาทนะฮะ BM ออกตัวนี้มาตัวนี้ใช่ครับตัวเล็กมาใช่ไหมครับเนี่ย300มาสู้กันมาสู้กันนี่สวยดีเนาะในงานรถเอ็กซ์โปเนี่ยจอดอยู่ด้านหน้าเลยทีเดียวนะครับก็ผู้คนก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับก็เปิดโอกาสให้นั่งได้คลาส300เนี่ยต้องบอกว่าปีนี้มาแรงจริงนะสวยนะครับช่วงหน้าเขาสวยดีช่วงหน้าเป็นอัพไซด์ดาวอะช่วงหน้าดาวเลยอัพไซด์ดาวเลยครับสวยดีนะของเขาให้มาเยอะนะใช่มาถึงโมเดลนี้ต้องบอกว่าเราลืมเรื่องของราคาและสเปคของมันไปก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมจากBMWนะเยอรมนีนะฮะหลังตรงที่สามารถทำราคาขายได้ต่ำกว่า200,000นะประมาณขาดไปกี่ร้อยขาดไปพันหนึ่งขาดไปพันหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าพอใจนะคือตัวเลขสวยกำลังดีลองดูถ้าถอดบางคนหลังออกตัวนั้นเนี่ยจะแน่นอนบางคนหลังจะโหดแน่นอนลองถอดออกดูจะโหดมากครับผมก็นี่ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง BMW แล้วก็ TVS ของประเทศอินเดียนะครับเป็นรถลูกครึ่งนะเยอรมันกับอินเดียวิเคราะห์จากสเปคโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นขับขี่นะครับทีเนี้ยBMW เป็นที่รู้กันนะไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งแต่300ยันตัวพันนะจะเป็นอะไรที่แบบขี่ง่ายรอบเครื่องมาแบบธรรมดาเนิบๆแต่ไอตัว GS นี่ก็ไม่ธรรมดานะจะว่าไปเครื่องบ็อกเซอร์ของเขานะแต่ GS ที่เราเอามาเมื่อวานนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ขี่ง่ายนะมีระบบแทคชั่นด้วยอ่ะต่อครับข้อดีเนี่ยก็คือมันเป็นแบรนด์ของ BMW นะครับเป็นความที่แบบเป็นพรีเมียมอ่ะชื่อชั้นของ BMW อ่ะพูดไปก็มีแต่คนรู้จักใช่มั้ยฮะทีนี้เนี่ยก็คือถ้าใครอยากแบบติดแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้เลยนะครับต่อไปมาดูกันที่ค่ายเบเนเล่ตัวนี้เปิดตัวกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วครับ TNT 300cc นะครับเป็นรถสไตล์สปอร์ตไบค์เขาไปเป็นสไตล์นักเก็ตไบค์นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ถนัดของเขาอยู่แล้วนะสำหรับเบเนเล่ของเบเนเล่นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ 139,000 บาทนะครับ103ใช่บอกว่าเบเนเล่ไม่แรงนะคุณบอมราคา300นี่จับต้องได้หมดเลยนะต้องได้หมดเลย103ไม่แพงครับราคาไม่แรงด้วยวันนี้เราก็เลยเนี่ยเอามาให้ดูไงว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับค่าย300เพราะว่าปีหน้าอย่างที่บอกว่าเขาเอาจริงเอาจังนะแต่ละค่ายเอาจริงเอาจังกับคลาส300นี่มากเขาจะเน้นตัว300มากก็คือถือว่าเจ้าเทียนเบเนเล่ TNT 300เนี่ยเป็นรถที่คุ้มค่ารุ่นนึงนะจากตัวนี้เป็นแบรนด์อิตาลีปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าถูกเทคไปด้วยกลุ่มจากประเทศจีนไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ขนาด324เสียงหวะ2สูบเรียงโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวน์นะฮะหากใครไม่ได้ซีเรียสในเรื่องแบรนด์ก็เนี่ยตัวนี้มาครบพูดเลยข้อดีนะเทียบสเปคแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็เป็นแบรนด์อิตาลีข้อสังเกตตัวนี้โมเดลนี้ออกมานานแล้วนะครับต้องยอมรับว่าเป็นแบรนด์ที่แบบจำนวนศูนย์บริการอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่เขาก็พยายามขยายอยู่ไม่น่ามีอะไรยากเนี่ยเพราะว่าเปิดตัวใหม่มาก็ต้องมีการขยับขยายในเรื่องของศูนย์บริการเพิ่มขึ้นน่ะกิจกรรมก็เยอะด้วยนะเพราะว่าเห็นมีอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ไปเที่ยวแล้วก็ CSR ต่างๆ Riding นะครับรวมถึงการเชิญไปมีตติ้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ย อย่างที่บอกปีหน้าอย่างการแข่งในรายการ World Superbike เนี่ยเพิ่มคลาสในรุ่น Super Sport 300cc นี่แหละคราวนี้ปีหน้าก็เลยผมคิดว่าปีหน้าคลาส300เนี่ยจะต้องมีการบดขยี้อย่างหนักมากและค่ายใหญ่ๆคงจะหันกลับมาเอาจริงอ่ะแน่นอนแหละใช่ในเรื่องของเกมมอเตอร์สปอร์ตมันสามารถรุ่นโปรดักชันน่ะมันสามารถที่จะชูรถที่ผลิตขายออกมาได้ในเรื่องของสมรรถนะต่างๆถูกต้องแล้วคนที่ดูก็จะอินไปด้วยใช่ก็จะเกิดมีความอยากจะขี่รถ300ขึ้นมาขี่รถยี่ห้อนี้อยู่เราก็ต้องเชียร์นะขี่ยามาฮ่าอยู่300โอ้โห YSF มาเต็มมันเป็นอย่างเงี้ยใช่มั้ยปีหน้า300ประมาณนั้นมาแน่นอนพี่ขี่ CBR พี่ก็ต้องเชียร์ CBR แล้วผมว่าตัว300มันน่าจะเหมาะกับคนไทยด้วยนะกำลังดีนะกำลังดีใช้งานได้หลากหลายได้หลากหลาย
ทุกวันนี้ CPR ขายดีเพราะว่าต้องไปตามเก็บหนี้อย่างไรพวกนี้เป็นรถพวกเก็บหนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยอันจริงๆนะขายดีตั้งแต่ตอน250แล้วตอน250แล้วเอามาทำสีดำล้วนแล้วก็ใส่ชุดดำเออแล้วต้องใส่ชุดเหมือนกันหมดก็ไปเก็บดอกมันก็เป็นเครื่องแบบก็เลยนะ300ตัวนี้ทำแจกทางตำรวจตำรวจด้วยนะใช่ตำรวจก็ใช้ด้วยจราจรสายตรวจใช่จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆนะครับซึ่งที่ผมบอกไปก็ต้องบอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ของก๊อฟในเบรกหน้าเนี่ยก็จะมีอีกหลายค่ายเหมือนกันค่ายญี่ปุ่นเยอะแยะมากในค่า300เหมือนกันใช่ไหมค่า300เหมือนกันครับก็คือเรามาอธิบายเพื่อที่เป็นตัวเลือกกับท่านผู้ชมว่าเฮ้ยเนี่ยอยากจะเล่นแบบปฐมบทปฐมบายนะแล้วก็ราคาไม่เกิน200,000เนี่ยจะเล่นอะไรกันดีในงบประมาณที่จับต้องได้จริงๆมันเป็นรถกระแสเชื่อว่ามาแน่ยังไงมันก็มาพี่ทุกวันนี้ก็ยังขายดีอยู่ไงขายดีอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วเรามาปั้นรถเก่าเนี่ยนะครับอย่าง2จังหวะบ้านเราตอนนี้ KR เนี่ยเกินใช่กลับมาแล้วเกินนะครับเกิน200,000ใช่ในงบอ่ะงบเกิน200,000นะพูดถึง200,000เราเล่นตัวนี้เราเล่นมันจบเลยนะรถใหม่เริ่มต้นมีตั้งแต่แสนกว่าบาทใช่มั้ยเมื่อกี้นี้ไปจนถึง200,000กว่าบาทต้นยันแสนปลายแบบว่าขาดชั้น99แสน99มีหลายรุ่นอ่ะมันยังมีอีกใช่มั้ยแต่เดี๋ยวไปต่อเบรกหน้าใช่มั้ยใช่ถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ